สาตาวุธพิทักษ์ไทยยามศึกปกป้องอธิปไตยด้วยชีวิตร่างกายไม่อาณาจรจากนโยบายขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพลเอกสันทัตนันทิภาคิรันผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมุ่งเน้นนโยบายการปฏิบัติงานเชิงรุกให้กับทหารผ่านศึกให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหมได้จัดทำโครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้โดยได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ไปสู่โคกหนองนาโมเดลตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาต่อยอดมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรได้พัฒนาพื้นที่ส่วนกลางประมาณ20ไร่เป็นศูนย์สาธิตและฐานการเรียนรู้การเกษตรดำเนินการวางแผนจัดระบบการจัดการมาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2565จนถึงวันที่30พฤษภาคม2566โดยประยุกต์รูปแบบให้เกื้อกูลกับสภาพพื้นที่สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรโดยมีการแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนหลักได้แก่ส่วนที่1พื้นที่ส่วนกลางประมาณ2ไร่เป็นพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้แก่อาคารอำนวยการจุดชมวิวพักผ่อนและสถานที่จอดรถส่วนที่2พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และแปลงสาธิตได้แก่ฐานการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจไก่พันไข่อารมณ์ดีเป็ดไข่กบปลาและกุ้งกล้ามกรามนอกจากนี้ยังมีแปลงผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจโรงเพาะเห็ดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอัดเม็ดโรงเรือนพลาสติกเพื่อพืชผักคุณภาพและธนาคารขยะรวมเนื้อที่ประมาณ13ไร่ส่วนที่3พื้นที่แหล่งน้ำเนื้อที่ประมาณ5ไร่และส่วนที่4พื้นที่ผลิตและจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มแม่บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรนอกจากจะเป็นกิจกรรมช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรยังเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้สำหรับทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการรวมทั้งประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้ามาศึกษาแนวทางการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบวงจรและอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มแม่บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกโดยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายสมาชิกนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรมีความพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำรงชีวิตบนเส้นทางของความพอเพียงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นเกราะป้องกันที่มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป